สลามอะลัยกุมมะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆพี่น้องทำให้หัวใจสงบมันก็สงบจริงๆพี่น้องนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆทำให้หัวใจสงบภาษาไหนอ่ะซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นี่ว่าเป็นร้อยเป็นพันซุบฮานัลมะลิกิลกุดดุสอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์อย่างเงี้ยพี่น้องกล่าวว่าเป็นร้อยเป็นพันอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์ rahimahullah เนี่ยท่านก็มีปัญหาถามมีคนถามปัญหาวันนึงเยอะเป็นว่าบางทีก็ตอบไม่ทันน่ะท่านก็อ่านซุบฮานะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เนี่ยวันประมาณ1,000ครั้งทำให้โอกาสได้ตอบปัญหาศาสนาของอัลลอฮ์ได้แบบสง่างามนั่นขนาดเป็นอาลิมอุลามะพี่น้องยังกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์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 ให้ลิ้นเนี่ยเปียกชุ่มด้วยอาการรำลึกถึงอัลลอฮ์ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องนมาดเหมือนกันกับเรื่องนมาดที่มัสยิดบันทึกโดยอิมามมุสลิมอบีฮุไรเราะห์ได้รายงานบอกว่ากอลกอลซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละกอดฮะมัมตุอันอามุรบิศอลาห์ฟาตุกอมุซุมมาอุมิรอรจุลันฟายุซัลลีบินนาสซุมมันตอลิกมาอีบิริจาลินมาฮุมฮะซัมุนมินฮัตบินอิลากอมินลายัชฮะดูนัสศอลาห์ฟาอุฮัรริกอะอะลัยฮิมบุยูตะฮุมบินนารีอัลลอฮ์อันหะดีษบทนี้ละพี่น้องครับไม่อยากจะแปลว่าแปลแล้วหนักพี่น้องคำแปลก็คือว่าแล้วก็ถามมั่มตัวฉันมีความอยากแปลว่าอิรอดะมีความต้องการมีความอยากอันอามุรบิศอลาห์ให้คนเนี่ยมานำนมาดฟาตุกอมุแล้วก็มาแล้วก็ให้อามุรให้คนคนหนึ่งเนี่ยมานำนมาดแล้วฉันอยากจะส่งชายคนหนึ่งไปฟายุซอลีบินนัสให้ไปร่วมนมาดกับญะมาอะห์ซุมมันตอลิกมาแล้วก็ให้คนคนหนึ่งเนี่ยไปกับฉันให้ผู้ชายหลายคนเนี่ยเดินไปกับฉันฮุซามุนถือไม้ฟืนไปด้วยมินฮาตอบินกอบหนึ่งของไม้ฟืนคือนบีสอนอย่างนี้บอกประธานต้องการจะให้คนคนหนึ่งเนี่ยนำนมาดแล้วก็ให้อีกคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเดินไปกับฉันพาไม้ฟืนไปด้วยไปทำอะไรครับอีลาเกามินไปหาคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนแขกที่เป็นมุสลิมลายาชารูนอสซอละที่ไม่ยอมไปนมาดที่มัสยิดฟาอูฮัดริกอะลัยฮิมแล้วก็เผาบุยูตะฮุมบ้านของพวกเขาบินนาริด้วยไฟนบีต้องการจะเอาคนหนุ่มๆเดินไปกับท่านนบีให้อีกคนหนึ่งมานำนมาดแล้วนบีก็จะเดินไปตามบ้านพี่น้องแล้วก็เอาฟืนเนี่ยไปเผาบ้านของคนที่ได้ยินเสียงอาซาแล้วไม่ไปมัสยิดบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมอัลลอฮ์พี่น้องหะดีษที่1482เป็นหะดีษซอฮีหไม่มีการขัดแย้งกันเลยพี่น้องหะดีษนี้พูดมา 1,400 ปีแล้วกันพี่น้องฉะนั้นนี่ผมนำมาเพราะเราเป็นห่วงอัลลอฮ์พี่น้องครับเราเนี่ยไม่มีเงินจะบริจาคไม่มีเงินที่จะไปทำฮัจญ์ไม่มีเงินจะไปทำอุมเราะห์ไม่มีเงินที่จะดูแลคนยากคนจนอัลลอฮ์พี่น้องไม่มีขาทุกสิ่งทุกอย่างแต่เรามีอยู่อย่างนึงไปนมาดที่มัสยิดอยู่เป็นประจำนี่แหละพี่น้องก็หะดีษบทนี้ปกป้องเราเราจะไม่หลงทางเราจะไม่ถูกตำหนินะครับเพราะฉะนั้นผมอ่านอีกครั้งนึงนะละกอดฮามัมตุอันอามุรบิศอลาฟะตุกอมุฉันอยากจะให้คนคนหนึ่งมานำนมาดแล้วเขายืนนมาดแล้วก็สั่งอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนมาดแล้วก็หาคนชายอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเดินไปกับฉันแล้วก็ถืออะไรนะถือไม้ฟืนไปด้วยกองหนึ่งของไม้ฟืน
อิลาเกามินไปตามพวกที่ลายาชาดูนัสโซละที่ไม่ยอมไปนมาติมัสยิดเอาไม้ฟืนไปทำอะไรฟาอูฮาริกอะไลฮิมเผาอะไลฮิมบุยูตะฮุมบ้านของเขาบินนาริฟันด้วยไฟนี่ที่นบีพูดหมายถึงอัลลอฮ์นะพี่น้องครับของที่นบีพูดเนี่ยมันจะพูดเพราะความคิดมันอคติไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์วะฮีให้ท่านนบีเอาภาษานี้ไปสอนคนจะทั้งซอบานนบีเข้าไปนมาดมัสยิดกันทุกคนถามว่าซอบานนบีเขาอ่านหนังสือกี่เล่มเขาอ่านคัมภีร์กุรอานเล่มเดียวแล้วเดินตามนบีจนอัลลอฮ์ได้ชมว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์เนี่ยพึงพอใจพวกเขาว่ารอดูอันแล้วพวกเขาก็พึงพอใจในคำสั่งของเราเขาเป็นชาวสวรรค์ก็เป็นน้องถ้าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยไม่ใช่ทำสุนัขอย่างเดียวไม่ใช่พวกแต่สารบันนุ่งผ้าสมาสบาเลนด้าแล้วก็อัดบุรีหน้าสุรามันไม่ใช่พี่น้องครับมัสยิดไม่ไปอ่ะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับที่ชมรายการที่ฟังรายการนี้ให้ไปนมาที่มัสยิดพี่น้องครับมีผ้าเก่าๆก็ใส่ผ้าเก่าไปมีผ้าขาดก็ใส่ผ้าขาดไปนะครับสมัยนบีมีอยู่คนหนึ่งพี่น้องเมื่อนมาเสร็จแล้วก็รีบออกไม่ยอมฟังนบีสอนเลยนบีถามว่าทำไมคุณไม่ฟังฉันสอนล่ะและชายคนนี้บอกว่าฉันมีเสื้อผ้าอยู่ชุดเดียวฉันมานมาศเมื่อนมาศเสร็จแล้วรีบกลับไปถอดเสื้อผ้าชุดนี้ให้ภรรยาใส่ที่บ้านเห็นไหมพี่น้องเนี่ยสมัยนี้เรามีเสื้อผ้าเป็นอะไรเป็น10ชุดอัลลอฮ์พี่น้อง20ชุดทั้งสามีและภรรยาเสื้อผ้าเต็มไปหมดแต่ว่าเราก็ขาดสิ่งที่ท่านนบีเป็นห่วงเราชัดเรื่องนมาศเรื่องใหญ่นะครับพี่น้องพาลูกพาหลานไปมัสยิดพ่อต้องพูดทุกวันนะอัสสลาฟิลมัสยิดนมาที่มัสยิดนะลูกนะหลานนะอัสสลาฟิลมัสยิดอัสสลาฟิลมัสยิดนมาต้องที่มัสยิดนะให้กำลังใจแล้วขอดุอาให้กันซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบิลัยที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อัลมุสตอฟาอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม